คืออะไรคืออะไรอะไรเนี่ยอะไรกันภรรยาผมจะมีคิวผมเลยต้องมาดูแลภรรยาสวัสดีครับเราได้เวลาไปปั่นกันแล้วไม่ได้ปั่นมา 2-3 อาทิตย์แต่ว่าก็ได้ซ้อมอยู่บ้างเดี๋ยวจะไปปั่นงาน100โลไล่เกียรตินครชัยดูในแผนที่ตอนแรกฟังมาเนี่ยบอกว่าอยู่ฉะเชิงเทราดูในแผนที่เนี่ยไม่ใช่เลยครับมันจะถึงสระแก้วแล้วปกติฉะเชิงเทราเราจะคิดในใจว่ามันใกล้ประมาณสัก 5-60 โลนะจากบ้านผมกันว่า150โลครับเกือบไปดีทำกันบ้านมาก่อนไม่งั้นกลับเวลาผิดนี่ออกจากบ้านก็ประมาณบ่ายโมงครับนี่ก็เดี๋ยวน่าจะถึงที่ไล่สัก4โมงเย็นก็เดี๋ยวลงทะเบียนก่อนพอดีไม่ได้ลงทางเน็ตก็คือไปลงหน้างานเลยแล้วก็พรุ่งนี้ก็ปั่นกันก็เดี๋ยวคืนนี้จะมีมีตติ้งทำขำมาหากันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายบรรยากาศไปให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเดินทางก่อนมาถึงแล้วนี่เลยงานอีพิก100 Challengeไร่อะไรเกียรตินครชัยอะไรครับฉะเชิงเทราแต่ไม่ใช่เลยจะถึงสักแก้วอยู่แล้วอันนี้ลงทะเบียนผมไม่ได้ลงออนไลน์มาก็ลงหน้างานเลยครับเบอร์15แล้วก็มีนี้ด้วยประกรมศิลป์โอ้เจ๋งเจ๋งน่ารักมากแหมเดี๋ยวไปหาเพื่อนๆก่อนโอ้ยนี่ไงครับนี่ไงครับเจอฝ่ายเจ้าถิ่นโอ้เจ๋งเลยบรรยากาศดีมากไปนี้จะไปที่พักอยู่แถวๆอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดเฮียโจ๊กเหตุการณ์มาแล้วเห็นว่าสั่งหมูทะรอแล้วโดบก่อนยังไม่ขี่เลยเดินทางต่อเนี่ยครับเกือบ8โมงแล้วจะปล่อยตัวปล่อยโจ๊กมัน8โมงเฮียโจ๊กเลยหายหมดเลยหนีไปห้องน้ำแล้วหายไปเลยใช่ป่ะเดี๋ยวไปข้างหน้าแล้วหายเลยจากก็ห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราขี่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้าทันกันก็เพื่อนๆนั่นนี้น่าจะเกือบร้อยคันครับน่าจะร้อยคันโดยประมาณนี่ครับเช็คหน้าป้ายก่อนขอบคุณครับหน้าป้ายครับกรรมการเช็คหน้าป้ายก็จะมีแล้วก็ยังมีจุดเช็คเอาท์เป็นเรื่อยๆเราถ่ายนี่จุดเช็คเอาท์นี่ครับ35 65 80 105 105คือที่จุดนี้เลย35 65 80เนี่ยเป็นจุดให้น้ำด้วยแล้วก็เป็นเช็คเอาท์ด้วยก็ประมาณนี้ไปครับไปตัว 8:05 นาทีดูที่ว่าจบกี่โมงนะปล่อยพร้อมกันเลยครับเพราะว่าพร้อมกันชิมดีกว่าไม่ต้องแบ่งเวฟสบายตัวแล้วเดี๋ยวจะถ่ายตามช่วงเป็นไฮไลท์อะไรมาฝากครับวันนี้จะตัดรวบคลิปเดียวเลยไม่แบ่งคาร์แล้วซึ่งทางผู้จัดบอกว่าลูกลัง 90% แต่ก็ดูนะว่าเป็นลูกลังแนวไหนเป็นแนวกว้างๆก็สบายดีครับเรื่อยๆอยู่ในช่วงเขาบ้างและตั้งแต่ออกตัวมา 2-3 โลเนี่ยไหลลงตลอดเลยเบาๆเสร็จเลยครับครับพี่เพิ่ง3โลไม่ต้องรีบเหลือ50โลแล้วโอ้โหร่มยอดสุดยอดครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอันนี้อ่ะเก็บน้ำเอาฮอบิทโอ้โหนะคลองสี่ยัดโอ้ครั้งแรกกันเนี่ย
จริงๆๆๆดูครับดูวิวโอ้โหโคตรชิลอ่ะนี่เลยโอ้โหดูครับแหมคือซ่อนอยู่อันนี้ใกล้ๆเขาอ่างลือในอย่างนั้นคลองสี่ยัดเขาอ่างลือในใกล้ๆกันมาปั่นยานก็ได้และมาเที่ยวด้วยเดี๋ยวดูนี่โจ๊กอยู่ไหนอ่ะเจ้าตัวอันนี้บรรยากาศมาฝากกันสุรินทร์อุบลเนี่ยดิกาฬสินธุ์แล้วพี่ท่านนั้นออกกรุงเทพเยอะเลยสัก100คันได้วันนี้คนกรุงเทพเราว่าพูดออกทางใต้ติดสวยงามมากอาหารเช้าเนี่ยครับอันนี้ช่างโมกถ่ายรูปมะพร้าวให้ผมหน่อยโอ้ข้าวต้มข้าวต้มครับนี่เดินแล้วโอ้ลงรุ่นไหนครับลงรุ่นน้ำหนักสิครับดูพรุงเจอเฮียโจ๊กเฮียโจ๊กอ๋อเดี๋ยวอยู่002ได้เจอเฮียโจ๊กแน่นอนเดี๋ยวก็จับพุงกันไปด้วยกันโอ้ยโอเคครับนี่กินข้าวเรียบร้อยครับครับผมเรียบร้อยกินเดี๋ยวดูบรรยากาศอันนี้จุดลงทะเบียนก็คำคำเม้นกันเลยนี่ครับทีมงานไม่เคยซ้อมแต่มาแต่ใจเย็นมาคอมเมนต์ครับมาคอมเมนต์ครับมาคอมเมนต์กันเลยครับเอาซ้อมเลยนะมาซ้อมที่สนามเลยปั่นเพื่อน้องเหรอครับปั่นเพื่อน้องนะไร่ก็เป็นปลูกตะไคร้ปลูกไผ่ไปทั่วไปเดี๋ยวเล่เข้าไปเปรี้ยวนะโอ้ยใครบอกฉันจะทำไม่มีเดินนี่อ่ะดันซึมๆยาวเลยแต่ว่าไม่ได้ชันมากครับแต่ก็คือได้เหนื่อยแล้วก็มีช่วงประมาณไม่เกิน10กิโลเมตรแรกที่เจ้าถิ่นเขาก็คิดว่า50กิโลเมตรสุดท้ายอ่ะมีซุปเปอร์เนินรออยู่เยอะแล้วให้ประมาณแรงไว้พอช่วงท้ายจะหนักช่วงแรกก็จะให้เรื่อยๆก่อนผมก็จะพยายามเก็บแรงยิงไม่ได้เก็บแรงหรอกมันแรงมีเท่านี้ปั่นล้อส่วนยูคาโอ้ยลงแล้วโอเคเวลาไล่บินหน่อยน้องบินไหมหายไปแล้วฟิตไม่ฟิตเนี่ยเจอเนินรู้เรื่องครับตอนขึ้นเนินนี้สายแรงฟิตก็จะยืนระยะความเร็วได้ดีกว่าโอ้นึกว่าตรงแล้วเดี๋ยวมีลงแล้วก็มีเดินขึ้นลงครับก็น่าจะโอเคครับสนุกกว่าที่คิดไว้ครับคิดว่าจะเป็นผ่านทุ่งนาร้อนๆอันนี้มีทางขวาเมื่อกี้ไล่ยูคานี่ทางขวาเราไปสวนยางร่มดีซ้ายเราสวนสัตว์ต้นสัตว์ครับถูกไหมทางลันดีครับร่มดีร้อนเลาะชายเขาไปเรื่อยอาป้าหน่อยพี่ชื่ออะไรจากกลุ่มไหนครับพี่โอ้เลยปากน้ำโอ้ปากน้ำสุมาการสุมาการพกปืนด้วยครับพกสูบลมยาอ๋ออันนี้คือมีกล้วยมีอะไรครบใช่ไหมพี่เปิดโชว์แล้วนะพี่เปิดโชว์อ๋อตุนโอ้โหครบน้ำสองกระป๋องครบเลยครับพี่เจ๋งมากครับกลุ่มนี้ใช้หมูพาวนี่กลุ่มพี่หมดเลยใช่ไหมครับสามคนโอ้ลงไปก่อนแล้วเมื่อกี้โอ้เยี่ยมครับกลุ่มสุมาการครับเจ๋งมากเลยมาแล้วเนี่ยนั่นเลยลิบๆอ๋อนั้นใช่โอ้โหดูดิแซงโหแล้วเนี่ยเสียงครับพี่ขึ้นเลยนั่นสุดยอดสุดยอดไปก่อนแล้วกลัวแกแซงไปเลยครับพี่ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวลิงเอาเรียบร้อยก่อนทีเติมยาหน่อยกันเหนียวแต่ดูว่าทุบนี้อ๋อจอดได้เนี่ยนี่เป็นยังไงใหม่มาเพื่อเติมน้ำยาเดี๋ยวครับกันรั่วเพราะอันนี้กันหนามกันอะไรได้ไม่ต้องถอดปะระหว่างทางครับเจอเพื่อนที่รู้จักครับพี่มีช่องไหมครับไม่มีครับผมถ่ายเรื่อยเฉยแต่ผมติดตามพี่อ๋อผมครับเดี๋ยวถ้ามีช่องอะไรจะรอติดตามเดี๋ยวแปะให้นายกุศลเนาะคุณ
หนื่อยละถ้าที่ขี่มา10โลแรกนี่ป้ายบอกเส้นทางถือว่าดีมากๆครับละเอียดมากๆทุกโค้งทุกแยกเลยเนี่ยลูกศรสีแดงชัดเจนมากไม่มีหลงแน่นอนครับทางดีเลยครับเที่ยวนี้ทางซ้ายไล่มันนี่เป็นสวนยางโอ้ดูมีละเอียดมากเลยเห็นมากเส้นทางจบเลยครับแอโร่แบบนี้ไม่ต้องมีไฟ GPS ไม่ต้องมี GPS เลยขี่ตามลูกศรจบเลยโอ้นี่ลงเนี้ยเดินอีกแล้วสนยางเลยแป๊บนึงครับเช็ครถแป๊บนึงโอเคโอ้โหร่มเนี่ยเส้นทางยอมมาดีเลยมาได้ชอบเลยครับแบบนี้เนินล้วนๆให้ออมแรงช่วงแรกไว้ก่อนคือขี่ประมาณรอบขานี่มาแล้วครับนี่เฮียจักรอันนั้นอีกคันหนึ่งพี่ล้อโตกลุ่มปากน้ำเหมือนกันนี่สองคันสุดท้ายเพราะมีรถปิดนี่ไหลลงแล้วเรื่อยๆตามรอบครับตามรอบโอ้ยดูวิวลงมาง่ายดูโอ้โหยอดดูจากแผนที่นะไอ้ข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นโซนเขาหว่างหรือไงหน้าของคลิปเนี่ยอันนี้เป็นเนินไล่อันนี้ไล่หมัดเลยโอ้สุดยอดนี่โหแล้วเลยมาเลยล้างล้อไม่ต้องล้อขี่ให้เปียกน้ำแล้วยิ่งติดแน่นกว่าเดิมอีกออกยากเลยนะครับฝังลึกเลยนี้กลับไปล้างกันที่แตกเลยทีนี้ลบหน่อยไปไหนกันไปข้างหน้าครับเรียบร้อยครับบรรยากาศตอนเช้า6 โมงเตรียมตัวเดี๋ยวจะนี่เขาปล่อย8 โมงแต่ว่าเราไปทะเบียนไปเซ็ตรถไปนั่งงานอีกนิดหน่อยก็ไว้ไปหาซื้อทะเบียนในตัวหมู่บ้านอีกนิดหน่อยอันนี้สายกลางเต็นท์ก็โอ้โหชิลพอสมควรเลยนี่ครับกางเต็นท์ริมน้ำได้แล้วก็มีห้องน้ำรวมอยู่ตรงนี้โอ้บรรยากาศใช้ได้ครับตรงนี้สอนไรโฮมสเตย์ที่มาสี่ยักษ์นี่ครับนี่จักรเที่ยวนี้เอารถเก๋งมาเดี๋ยวแขวนท้ายเตรียมพร้อมลุยส่งมาที่แล้วนะอยากตัดจบก็ตัดไปเลย เป็นวงรีนี่อ่อนซ้อมนี่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ล้มเลยไม่ได้ซ้อมนี่เลยเป็นตัวใส่รถได้เลยครับรถไม่ล็อกบินอาบน้ำอยู่โจ๊กก็น่าจะน้ำอยู่นี่ครับที่พักก็เป็นวันนี้คือละ600
มัดจำกุญแจ200ก็โอเคครับมีห้องน้ำมีที่นอนโอเคเลยได้เลยนี่เป็นที่นั่งแคมปิ้งเมื่อคืนเตรียมรถแป๊บนึงหนึ่งแผลครับผมเก็บภาพหน่อยคนยางรั่วนี่ครับโอ้โหยางรั่วอ๋อรั่วรูใหญ่รูเล็กครับพี่เปลี่ยนยางไปเลยโอ้แหกโค้งเลยพี่แหกโค้งพอดีเลยรั่วตรงโค้งพอดีโอ้โหจับเรืออันดับ2เลยนะแหกโค้งอ่ะโอ้โหไม่แล้วมาที่2เนี่ยโอ้โหเพราะจังหวะซัดมาโอ้โหถ่ายแล้วเป็นหลักฐานแล้วนี่เรียบร้อยแล้วนี่เลยท่าสะอ้านเองท่าสะอ้านเนี่ยเราเอาเติมละครับมีแก๊งปากน้ำอีกคนครับล้อโตของพี่จำได้จำง่ายแล้วหมวกกันน็อกแก๊งเดียวกันรู้เลยแก๊งปากน้ำเลยครับโอ้โหไรอ้อยขี่แหมเส้นทางใช้ได้นึกว่าแบบทางไม่มีอะไรโอเคเลยเส้นทางโอเคแล้วไล่อ้อยไล่สวนยางไล่มันมีแดดบ้างร้อนบ้างครับทั่วไปแต่วางลูกใช้ได้แล้ววางลูกกำลังสนุกเลยเป็นแนวจริงแนวท่องเที่ยวได้เลยปั่นเล่นท่องเที่ยวแต่ร้อยโลอาจจะเกินท่องเที่ยวนิดนึงก็คือต้องจริงจังนิดนึงฮะถ้าท่องเที่ยวก็ตัดเหลือสักไฮไลท์สัก50 โลเป็นทริปท่องเที่ยวเลย50 โลเป็นที่คนชอบปั่นเกือบ100 โลทันแล้วดีครับทันแล้วโอ้โหดูดโอ้ทางสวยทางสวยขอเติมหน่อยตรงนี้วู้เนี่ยเป็นเนินลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นกำลังดีครับขึ้นก็ขึ้นแป๊บหนึ่งลงก็ลงแป๊บหนึ่งไม่ตึงมากนี่ขึ้นอีกแล้วโอ้วันนี้ไล่ก็เพิ่งลงมันเป็นเนินโอ้โหชอบเลยครับชอบเลยนี่บรรยากาศนี่จะ6 โมงแล้วบรรยากาศดีเลยเมโจกับครอบครัวเตรียมของกินอยู่เลยให้ท่านหน่อยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเอาเลยพี่ชื่ออะไรครับทันค่ะชื่อทันเหรออ้าวสันอ๋อสันโอเคสันที่แปลว่าอะไรพระอาทิตย์นะโอ้โหนี่ครับเตรียมตัววันนี้เดี๋ยวรอจักรกับบินเขาเตรียมตัวอยู่เช็คของป้ายลูกศรตลอดทางจริงครับ
ไม่ต้องกลัวหลงผู้จัดทำป้ายได้ดีมากขี่ง่ายมากโอ้ยไปต่อตรงโอ้ช่วงนี้เป็นช่วงทางซ้ายมือเราจะเป็นแนวกันช้างแนวเขาอ่างหรือไหนอะทางขวามือเป็นที่ของประชาชนนี่นี่นี่ทางนี้มีแนวกันช้างด้วยนี่เลยนี่ขอบเลยขอบเขาอ่างหรือไหนเลยโอ้เลยกะว่าลงยาวตัวว่ายาวให้โอ้เจออะไรสับปะรดขึ้นแล้วก็เป็นขึ้นลงๆก็โอเคอยู่เจอขวดน้ำขวดอะไรกระตุยอะไรแต่ว่าพวกกลุ่มหน้านี่ซัดกันกระตุยเลยกลุ่มหน้านี้หายไปเลยครับพออยู่กลุ่มแรกเกาะกลุ่มมันจะดูดแล้วก็หมุนเดียวยาวเลยแล้วก็กลุ่ม2ก็เป็นน่าจะกลุ่มของน้องบินครับกลุ่มที่3ก็กลุ่มของน้องจักรกับผมเนี่ยแล้วก็มีร้านท้ายอีก 2-3 คันท้ายสุดผมน่าจะอยู่ประมาณ 5-6 คันสุดท้ายนี่น่าจะ20กิโลนิดๆแล้วทางดำก็มีบ้างแต่เป็นทางดำแบบทางรอบชอทางหมู่บ้านผ่านสวนยางผ่านไร่สับปะรดอะไรเงี้ยลมๆเลยโอเคเลยไม่มากกว่านิดเดียวแล้วครับจอดรถเซ็ตรถเติมลมอันนี้เพื่อนในกวนวันนี้แต่ลงคนละรุ่นไปนี่ลง85 2คันลงรุ่น30 39เหมือนกันใช่ผมลงรุ่น40 49ก็ออกมานี่ครับเดี๋ยวก็ขี่กันช่วงสตาร์ทอ่ะเกาะกลุ่มแต่พอออกตัวจากเส้นแล้วก็ตัวไฮโดมันนะครับมาคนละรุ่นเจอกันตรงจุดกินน้ำกี่โมงเที่ยงนะเจอในเที่ยงเที่ยงนี่คือตัดจบเลยเที่ยงคงไม่ถึงของกินเต็มหลังเลยสวัสดีครับนี่เลยของกินเต็มหลังเลยกล้วย2หวีไอ้กล้วย2ลูกนี่วันนี้ปัง2ชิ้นความหวังยืนแป้นของเราครับเดี๋ยวรอลุ้นว่าตอนเย็นได้ไหมยืนแป้นเลยอ่ะความหวังยืนแป้นตะคิวโอ้โห15ที่คนแข่งกี่คนมันต้องแป้นสิอย่างนั้นสิรู้หมดตายเลยนิดเดียวเลี้ยวเข้าแท็กแล้วโอ้เจ๋งๆมีเนินรออยู่ข้างหน้าครับนี่ผมมาปุ่มหลังมากับน้องจักรครับ2คันหายมาแล้วตรงนั้นข้างหน้าใครรออยู่ครับเป็นไรครับขอเพื่อนเลยครับขอพี่เจอหน้าครับพี่แต่ว่าแรงจัดแรงจัดครับยาวถ้าเป็นกิโลได้อีกโลนึงถึงจุดพักแรกตรงนี้34โลเช็คพอยต์แรกอันนี้เวลาประมาณ10โมง15นี้น่าจะเป็นลงยาวๆครับนี่น้องกัดนำหน้าลายใครลายมันนะครับเอาลายปลอดภัยนะครับห้ามโชว์กล้องนะครับ
ใครในมันนะครับมีให้ท้าทายโลสุดท้ายก่อนเข้าเช็คพอยต์โอ้ยนึกว่าลงยาวดีขึ้นอีกแล้วปุ๊บนี่กิโลเมตรที่ประมาณ37ครับยังไม่เจอจุดให้น้ำเลยน่าจะแถวตรงนี้แหละนี่แต่ละคนหมดกันแล้วโอ้โอ้เส้นนี้มันว่ะเส้นนี้ผ่านเลยล่มโอ้โหเส้นนี้เจ๋งๆๆเดี๋ยวจุดให้น้ำอยู่ไหนมีกลุ่มนี้มาเหลือ3-4คันครับมีพี่เขาหน้าสุดแล้วกับหลังผมแล้วก็ผมคันกลางมีผมแล้วก็จับคันข้างหน้าครับโอ้ชอบอาหารแบบนี้ร่มรื่นมาได้1/3ประมาณอันนี้ครับมีวันระยะวันกี่โลครับ4โลแล้วครับ34น่าอีกจะมาโล1จุดให้น้ำน่าจะหมดเนินเนี้ยจุดให้น้ำจุดโล35ครับอันนี้พี่ร่วมชะตากรรม2พี่นี้หลง2ทั้งคู่ครับพี่ผมไม่ได้หลงอ๋อผมมาเรื่อยๆมันผมไม่หลงก็เราเท่าพี่ที่หลงเลยพี่เขาแถมให้นี่กลุ่มปากน้ำผมจำได้ครับใส่หมวกนี้ใช่ฮะใช่ครับผมนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวอีกโลนึงจุดให้น้ำใหญ่ละไหลลงอ่อนๆแล้วก็ร่มสนุกครับลงเนินซ้ายครับวันนี้เดินหนักเลยดักเหลี่ยมแบบเหลี่ยมเบรกก็ดีไปเลยไปเลยยอดเยี่ยมสอนโปรดถึงแล้วเช็คพอยท์ที่กิโล35แต่กิโลจริง36ครึ่งแถมพวกข้างหลังจอดเต็มแถวเลยไหนว่า35ในน้ำดักตรงนี้เองดักจนแบบเฮือกสุดท้ายถึงแล้วนี่ครับสอนโปรดเติมน้ำหน่อยสนามก็ขึ้นๆลงๆครับขึ้นก็ไม่ได้ชันมากไม่ได้ยาวมากลงก็ไม่ได้ชันมากไม่ได้ยาวมากแต่ต้องมีแรงขี่กันน่าจะกลุ่มสุดท้ายนะร้อยครับกิโลเมตรที่38โอ้มีน้ำแข็งใสด้วยโอ้ยสวรรค์เลยโอ้ยเยี่ยมเลยครับกินข้าวร้อยนี่ครับสายแรงสายแรง
40ยังไม่40โลใช่ไหม42ครับ42เอาไว้กินข้าวก่อนนี่มีสบงเบียงเพียบเลยเยี่ยมเลยเดี๋ยวกินข้าวครับครับเขียนไปเรื่อยๆครับเกาะกลุ่มกันห่างๆโอ้ยอึ๊บเออต้องแบบนี้ทางแบบนี้นี่ร่มๆเลาะสวนยางเนี่ยโอ้ไม่ร้อนมันเนี่ยเวลาประมาณเที่ยงอ่ะก็ถือว่าโอเคครับลมเย็นมากๆเพราะว่าอยู่ประมาณชายอุทยานของอุทยานถ้ามีเนินขึ้นเนินลงก็ถือว่าโอเคแล้วทุกท่านเจอเพื่อนนะคนที่ขี่กันมายิ่งเจอเพื่อนที่แซงเราไปครับพี่แถมนะครับลมก็เยี่ยมว้าวต้องน้ำยอดเขาลูกแรกมันยังมีต่อเนี่ยยอดแต่เขาตัดลงเลยโอเคหน่อยได้พักขาหน่อยมึงชั่วครับมาแล้วลายของเราครับเข็นขึ้นก็เข็นขาลงก็ขอเบาหน่อยไม่ต้องแตะเบรกอะไรจบยาวยุบตาเดียวเที่ยงลั่นเขาอะรู้เลยมาแล้วโอ้ยไหลอีกพักนึงเลยอ่ะประมาณ50โลแล้ววิวสวยเดี๋ยวเรามาถึงนี่เที่ยงพอดีความสวยงามหายไปเยอะร้อนนี่กลุ่มน่าจะกลุ่มท้ายๆ50โลแล้ว50โลแล้วครับนี่กลุ่มท้ายๆโอ้ยนี่น่าจะไหลยึกๆน่าจะลงนะเพื่อนเรายอดเขาแล้วเตรียมตัวสภาพครับหลังจาก52โลเลยไหม52โลครับ52โลครับนี่เราดันเนินขึ้นมาเดี๋ยวเรียกว่าดันเลยเรียกว่าเข็นขึ้นมาดีกว่าตรงนี้มาเจอเนินที่ตรงเนี้ยเที่ยงพอดีร้อนมากนี่เจอพี่ๆ3คันกลุ่มหน้ามีพักแป๊บนึงกินน้ำกันเลยเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางต่อครับครับครับนี่ครับอ๋อที่เขามาหากันดูเขาหากันดูที่มุนหน้าใช่ไหมครับมีกู้ภัยเขาตามหาอยู่ครับไม่ได้ลงไปดูคอยโบกรถอ๋อแล้วช่วงนี้จังหวะไหลแล้วจังหวะพลิกเลยออกมาแล้วมาแล้วเขาเจอแล้วหลบมาไปตามอันนี้สภาพโอ้เป็นร่องดักถ้าตกร่องนี้หมดสิทธิ์โอเคไหมครับพี่ไปดูจะบากทางแสนลึกมากไม่ได้ครับแสนลึกมากออกไปทุกทางอ้าวเข็มขึ้นเลยอ่ะเมื่อกี้ไหมปึ๊ดมาเลยปึ๊ดเล
เรียบร้อยมาแล้ว50กิโลนิดเดียวยังไหวเดี๋ยวพักให้คลายก่อนให้คลายก่อนเดี๋ยวจะไปต่อไอ้นี่ได้คลิปกินแล้วอีกไม่เป็นไรเลยโอ้โหนี่นั่งพักก่อนครับคลายแป๊บนึงวู้วู้วู้มาแล้วนี่ประมาณกิโลเมตรที่60อะไรแค่นี้เทคเยอะหมดเลยอ่ะเหนื่อยไม่ได้ชานครับแต่หมดแรงคืออะไรเทคพอยต์2คืออะไรคืออะไรอะไรเนี่ยอะไรกันภรรยาผมเป็นคิวผมเลยต้องมาดูแลภรรยาอ๋อคืออะไรเดี๋ยวไปรอข้างหน้าผมตัดสินใจมีคนอยู่ข้างหลังเลยหมดแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวกูสาย2,000อ่ะเอาแล้วลุงล้อโตเอาพี่กระเวครับพี่เจอหน้าพี่อะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยถ่ายหมดแล้วถอนตัวเนี่ยถอนตัวถอนตัวนี่เลยหลักฐานหลักฐานยังถอนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถอนตัวโอ้เอาละครับตอนนี้ทันกลุ่มหน้าเขาไว้กินข้าววันเจอน้องบินแล้วก็เจอเพื่อนอีก2,000กี่ไปกี่มาอันนี้เป็น1 2 3เป็น5คันรองสุดท้ายแล้วมีอีก1คันเป็นที่ขี่แฟตไบค์เป็นคันสุดท้ายก็เป็นคันนึงนอกนั้นที่เจอที่เขาช่วยแซงมาเขายกขึ้นรถสวิตช์กลับไล่หมดแล้วแล้วทุกคนก็ล้ากันประมาณนึงแล้วเนี่ยเจอบินแล้วมาเก็บตกอันนี้สกิลกินอันนี้มาแล้วพี่แก๊งสูตรประการเนี่ยพี่ผมพักขาก่อนอาจจะถอนตัวแต่แถวโล60โล70อาจจะตัดจบได้แล้วครับนี่4คันสุดท้ายแล้วพี่ตอนนี้4คันสุดท้ายเป็นเอกลักษณ์เอกลั่นป่าเลยรู้เลยที่มาถอนตัวเมื่อกี้ยังเหน็บแนมชาวบ้านอยู่เลยเมื่อกี้อ่ะตอนเช็คพอยต์2อ่ะใช่ครับเหน็บแนมอยู่เลยเรียบร้อยยกเหมือนกันนี่กลุ่มสุดท้ายแล้วเราปิดท้ายแล้วจบแล้วจบแล้วปิดท้ายอันนี้มัดเอาไงครับเอาไงโอ้ยเนี่ยที่ท้ายสุดโคตรสวยนะสวยๆแต่เราไม่ได้นะนี่ครับลงจากกันครับลงไป2เรียบร้อยนี่ถอนตัวครับคิดถูกแล้วที่ถอนตัวโชคดีครับเจอกันทริปหน้าครับเดี๋ยวนะโชคดีแล้วที่ตัดสินใจถูกไม่งั้น3ทุ่มนอนในป่าแน่นอนงั้นไม่ไหวต้องถอนตัวก่อนละนี่คุณลงไปรับมานี่ครับสรุปว่ามีเฮียโจ้คนเดียวที่จบวันนี้ผมน้องจักรน้องบินขี่ได้64โลแล้วก็ขึ้นรถกลับอ่ะตามที่เห็นเนี่ยยังเพิ่งเข้าเส้นชัยก็มีนู่นครับรีบๆฝนตกไล่แล้วก็เดี๋ยวเก็บของก็ยิงออกไปเลยค่อยไปเช็ดหน้าเช็ดตัวที่ปั๊มเพราะว่าไม่ไหวอยู่นี่ไม่ไหวเนี่ยบินก็เตรียมเจอของปุ๊บปิดคลิปหน่อยปิดคลิปครับเจอกันคลิปหน้าครับหาเสือเข้าป่าปีสี่